สวัสดีครับกลับมาเจอกับพวกเราอีกแล้วนะฮะกับรายการรมค่ะเดี๋ยวหนูว่าลิ้นหนูมีปัญหาลิ้นยากชื่อเดียเนี่ยเขาบอกว่าลิ้นเขามีปัญหาแน่ๆเอ้าน้องบอกลิ้นเขามีปัญหาเดี๋ยวช่วยแลบลิ้นให้ดูหน่อยได้ไหมกล้องซูมนิดนึงแลบลิ้นน้องเดียแลบลิ้นนิดนึงหนูอะกำลังลิ้นน้องเขาเป็นไงบ้างฮะอึ้งทำไมไม่ค่อยเห็นผู้หญิงแลบลิ้นกล้าแลบลิ้นในกล้องทำไมอ่ะพี่ส้มไม่กล้าแลบหรอไอ้ส้มน้ำแมวมันสะกิดพี่บอกให้บอกส้มด้วยพี่ต้องอาศัยชื่อแมวนะเออแลบลิ้นมีเนื้อมุมปากด้วยแมวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วเมื่อกี้ออกมาทำไมต้องมีแบบตะวันแบบนั้นด้วยโอ้ก็ไหนๆก็โอ้ธรรมดาโลกไม่ค่อยจำพี่ส้มลิ้นรัวใช่ไหมลิ้นรัวพี่ถ้าไอ้กุ๋ยมันอยู่นะเออมันต้องโชว์ใช่ไอ้กุ๋ยมันต้องโชว์แน่ๆมันจะต้องแบบว่าหันมาเนี่ยไม่ส้มก็ดีเนี่ยถามจริงนะรู้สึกไหมว่ากุ๋ยเวลามันแบบว่ามันชอบทำฟอร์มแบบว่าเป็นคนดีเคยรู้สึกไหมเดียวเคยรู้สึกไหมมันทำมันฟอร์มเป็นคนดีแล้วแบบพี่เขาไม่ใช่คนดีหรอไม่พี่ถามดูก่อนพี่ถามก่อนรู้สึกไหมว่าภาพเราเหมือนแบบว่าเป็นคนดีแต่มันแบบว่าเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักอะไรเงี้ยสุภาพเรียบร้อยพูดจาไพเราะดูเป็นสุภาพรู้สึกไหมรู้สึกค่ะรู้สึกว่าเขาสุภาพแล้วพี่สองคนอ่ะพี่แมวเบสพี่สองคนก็น่ารักค่ะแต่พี่สองคนจะแบบว่าอุ๊ยไม่ใช่อาจจะพูดแบบพูดตรงพูดเยอะกว่าพี่เขาจะดูแบบเรียบร้อยก็พี่สองคนพี่สองคนคือพี่พวกพี่ฮี้พูดกับว่าฮี้ออกกระจายไปไหนนะเรื่องนี้พูดได้แล้วนะพูดได้พวกพี่ฮี้ไม่เลยพี่อันนี้เป็นการแสดงพวกพี่แม่งฮี้ก็ได้กล้าไหมกล้าไหมลองดูไม่หนูไม่กล้าด่าองค์พี่ไม่ถือว่าไม่ได้ด่าไงอยากรู้ว่าหนูพูดได้ไหมไม่กล้าพูดเดี๋ยวโอเคแล้วอย่าไปบังคับเขาไหมใครเขาไม่อยากทำอะไรก็เราก็อย่าไปฝืนอย่าไปฝืนอย่าไปบังคับใจคนที่อยากพูดมีอยู่คนที่อยากพูดมีอยู่ส้มคนอยากพูดส้มอยากพูดแมวบอกส้มอยากพูดแต่ส้มเคยพูดไปแล้วไม่แปลกไม่แปลกเอาอีกตอนลิ้นก่อนตอนลิ้นก่อนแล้วค่อยพูดอย่าไปบังคับเขาเลยกล้องจับมาที่คุณแมวเพชรเอ้าทำไมอ่ะดูลิ้นหน่อยเฮ้ยลิ้นดูลิ้นพี่แมวขอดูลิ้นที่ไหนค่ะโอ้หน้ากว้างโอ้ลิ้นที่ไหนเดี๋ยวก่อนแมวหน้ากว้างนี่มีประโยชน์ไงฮะหน้ากว้างนี่มีประโยชน์อะไรปากเต็มก้นเลวเลยไอติมหอยโอ้เคยเห็นเขากินหอยนางรมกินหอยแคลงอะไรอย่างนี้ไหมใช้ลิ้นตวัดใช่ไหมคะเวลาไปร้านข้าวต้มเนี่ยเขาจะมีหอยนางรมตัวละ70 บาทใช่ไหมหอยนางรมสุราษฎร์แล้วดูท่าคุณแมวเพชรกินนะเอากล้องช่วยจับท่าคุณแมวเพชรกินหน่อยวิธีการกินหอยนางรมกินหอยนางรมที่เคยสาธิตไปแล้วตอนนั้นน้องเดียไม่มานี่สาธิตให้น้องเดียดูนิดนึงโอ้ยต้องไปเก่งลิ้นทำไมวะมึงจะเก่งลิ้นทำไมตื่นเต้นอ๋อคือตื่นเต้นจะเก่งแล้วทำไมมันทำเหมือนแงะอ่ะมันทำเหมือนมีแงะได้ไงมีอะไรด้วยเอาหอยแล้วต้องแงะออกมาดิเออคุณหมูกินดูสักตัวพี่เคยไปญี่ปุ่นเมื่อ2 ปีที่แล้วไปถ่ายรายการของบริษัทนี่แหละอือแล้วเขาไปจองร้านนะร้านอาหารญี่ปุ่นนะอือเป็นร้านบุฟเฟ่หอยนางรมล้วนๆไม่มีตัวอื่นเลยนะแม่เพชรมีแต่หอยนางรมไม่มีกุ้งปลาหมึกอะไรเงี้ยจริงเหรอไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่หอยนางรมล้วนๆแล้วมั่งเอาหอยมาให้เหรอพี่เนี่ยแล้วผมกินได้ทั้งแบบว่าไปปิ้งหรืออยากจะกินดิบสดก็ได้ดีนะได้หมดเลยต้มอะไรก็ได้ไม่มีต้มก็มีเตาย่างกับกินสดๆเนี่ยกินได้เลยเนี่ยเผาเนี่ยกินละ3 ตัวก็เลี่ยนแล้วมั้งโอ้ยกินเป็น10 ตัวเลยเหรอแต่เขาบอกว่ากินมากไม่ดีนะบุฟเฟ่ทำไมใช่เอาทำไมเหมือนแบบมันมีพวกคอเลสเตอรอลสูงพวกในตระกูลหอยอะนะครับค่ะแล้วก็แบบถ้าบางคนเป็นเหมือนโรคหอบหืดอะไรเงี้ยก็กินมากไม่ค่อยดีเหมือนกันคือหอยนางรมที่คนชอบกินเนี่ยมันมีอีกเรื่องนึงคือเขาบอกว่ามันมีสรรพคุณไงนะจำได้ไหมอ๋อกินแล้วเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมกินแล้วทำให้มีอารมณ์ทางเพศสูงขึ้นใช่ไหมกินแล้วแบบว่าปึ๋งปังอะไรเงี้ยกินแล้วแบบว่าแล้วมันจริงไหมเขาถึงเอาไปแต่งเพลงไงนะฮะ
นางลมสไตไม่ยอมเดี๋ยวหยุด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 นางลมอ๋อเหรอนางลมนั่นเป็นหอยที่นางนางลมนี่ก็คือผู้หญิงที่ขายบริการบริการอันนี้เพลงรางวัลของพี่ดอนสรเบียบเลยนะฮะเพราะเธอท้องมาตั้งโซห้องเดือนกว่าใช่ไหมใช่ไหมมีเนื้ออย่างนี้ด้วยเหรอแต่งเองไงอ๋อแต่งเองก็เมื่อกี้คุณแมวเพชรแต่งเองนางลมสไตล์ไม่ยอมขึ้นห้องไงจริงๆต้องนางลงลมเล้าอ๋อนางลงลมเล้าฮะโอ้นี่เพลงยุค40ปี40ปีแล้ว40ปีที่แล้วผมได้ยินตั้งแต่เด็กๆฮะโอ้40ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้พี่ดอนก็ร้องไม่ไหวแล้วพี่ดอนเขาป่วยอยู่ไม่ค่อยสบายแล้วเลยร้องไม่ได้เมื่อก่อนผมจากดอนสระเบียบจากไหนรู้มั้ยเพลงฮะกระบี่ไร่เทียมทานอ๋อเมื่อก่อนแกร้องเพลงกระบี่ไร่เทียมทานที่ตอนท้ายที่เขาร้องเมื่อมองแสงนีออนจิงจกขี้ใส่ตาใช่ไหมฮะบ้าไปคุณไปเอียงเหี้ยอะไรมีแต่นีออนเอาม่วงนี่แมวเนี่ยม่วงนี่เขาดังแต่กระบี่แล้วทานจริงนะผมยังร้องได้สองคนนี้ไม่รู้จักก็เกิดไม่ทันเอ้าดังจะตายคุณปอยเอียงตอนที่คุณปอยเอียงตายในหนังก็ไม่รู้ก็จะไม่รู้ไหมคุณแมวไม่ได้พูดดังขนาดไทยรัฐพาดหัวหน้าหนึ่งเลยคุณปอยเอียงตายเอาง่ายๆมันเป็นหนังจีนพูดอะค่ะแต่พอพระเอกตายอ่ะมันลงข่าวหน้าหนึ่งอ่ะเข้าใจไหมเออเข้าใจไหมเข้าใจค่ะตายในละครอ่ะตายในหนังแต่อีกวันนึงหรือพีมาบลงอ่ะลงข่าวหน้าหนึ่งว่าพระเอกตายคุณปอยเอียงตายเออตายแล้วตอนพระเอกตายกูซึมไป2สัปดาห์ไอ้ช็อกอ่ะเออช็อกเขาตายโคตรโหดอ่ะช็อกไป2สัปดาห์แล้วคิดทำไมเขาสร้างเรื่องโคตรสำลักกี่จัดแต่ว่ามันสอนให้เรารู้ว่าโลกบัดซบเงี้ยอย่างไอ้เรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ที่สีวันเฉียงโดนยิงตายผมก็ช็อกนะตอนจบผมช็อกนะโอ้ตอนยิง40กว่ารู้อ่ะโอ้โหพลุนเลยอ่ะพลุนอันนั้นก็ช็อกนะวันนี้นะฮะทางโปรดิวเซอร์เขาตั้งหูเรื่องให้มาว่านะเป็นเรื่องของดราม่าในโลกโซเชียลนะครับซึ่งไอ้เรื่องดราม่าในโลกโซเชียลเนี่ยผมบอกให้เลยว่ามันมีวันเว้นวันเนาะมันมีวันเว้นวันเพราะฉะนั้นใครที่โดนดราม่าในโลกโซเชียลเนี่ยใจเย็นๆนิ่งๆไว้นิ่งๆไม่ต้องโวยวายไม่ต้องกระโตกกระตากเพราะว่าเดี๋ยวสักแป๊บนึงมันก็จะเงียบหายเดี๋ยวมันก็จะมีดราม่าเรื่องอื่นมามากรบอย่างผมเนี่ยเคยโดนดราม่าไปเหมือนกันแล้วพอดีประสบการณ์เยอะประสบการณ์นี่คือเราเห็นมาเยอะของผมเนี่ยเห็นแล้วล่ะมันดราม่าแล้วล่ะโดนแล้วกูโดนแล้วโดนแล้วอยู่นิ่งๆ2วันเดี๋ยวหายแล้วหายจริงมีเรื่องอื่นหายไปเลยนะดราม่าผมนี่มันขึ้นหัวเลยคุก1เดือนบอบูแล้วแม่งเขียนรอลงอาญาตัวเท่านี้ไอ้สัตว์ไอ้คำว่าคุก1เดือนนี่แม่งตัวใหญ่ตัวโคตรใหญ่หนังสือพิมพ์แม่งเจ๊งไปแล้วไอ้เสี้ยไอ้กูโคตรด่าใจเลยสัตว์มันมีข่าวอื่นให้เล่นด้วยบอกได้มั้ยว่าเล่มไหนฮะเล่มไหนบอกได้ M2F ไอ้เหี้ยแม่งเจ๊งไปแล้วไอ้สัตว์ผมหน้าแม่งฮะสาใจฮะสาใจสัตว์เหี้ยคืออยากจะไปคุก1เดือนบอหมูรอลงอาญาคือถามว่าเขาลงบิดเบือนไหมเขาไม่บิดเบือนเขาถูกต้องหมดข้อมูลถูกต้องหมดนะแต่ว่า1คือมันมีข่าวอื่นให้มึงเล่นตั้งเยอะมึงมาเหี้ยอะไรกับกู2คือไอ้ตัวเล็กตัวใหญ่มันไม่เท่ากันมันแสดงว่ามึงอาจจะมึงเจตนาจะเล่นกูนี่ใช่ไหมเจตนาจะเล่นกูไม่เป็นไรผมก็เลยเฉยๆเอาที่สบายใจเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยว2วันผ่านไปมันก็จะมีเรื่องอื่นมาแทนแล้วก็จริงตอนนั้นมีเรื่องอะไรมาแทนพอจำจำไม่ได้ก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้มันมีเรื่องดราม่าทุกวันอยู่แล้วทุกวันเออนะแล้วก็คนไทยเนี่ยแปลกชอบแสดงความเห็นโดยที่ว่าไม่รู้จริงแล้วก็ใช้อารมณ์ใช่นะใช้อารมณ์ใช้เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ต้องไตร่ตรองให้มันไม่ยังคิดแหละก่อนจะพิมพ์อะไรลงไปอ่ะอยากจะด่านึกอยากจะด่าก็ด่าเพราะว่ามันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรมันสะท้อนเขาเรียกว่าสัญชาตญาณดิบจริงนะแล้วก็ปลดได้ปลดปล่อยเมื่อก่อนไม่มีไงเมื่อก่อนอ่านหนังสือพิมพ์อยากจะด่าไอ้ฆาตกรด่าไม่ได้ทำยังไงว่าด่าได้แต่ในวงต้องไปด่าตอนกินข้าวคุยกับเพื่อนในตะบ้านกาแฟเดี๋ยวนี้พิมพ์ได้เลยถูกต้องด่าแม่งเลยใช่ไหมก็ล่าสุดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนก็มีเรื่องนี้คุณแม่เวทเรื่องอะไรฮะไอ้น้องไข่มุก BNK อ๋อใช่ไหมน้องไข่มุก BNK เขาก็พูดถึงเรื่องนี้เขาไปดูหนังเรื่อง Wreck It Love มาฮะหนังแอนิเมชั่นครับนะ Wreck It Love มาแล้วก็ในหนังแอนิเมชันเนี่ยอย่าเพิ่งตัดภาพนี้มาเล่าเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวคนยังงงนะในหนังเนี่ยฮะ Black in Love เนี่ยมันไปตะลุยโลกอินเทอร์เน็ตครับมันเป็นตัวละครในเกมเนี่ยเกมยุคเก่าเกมอาร์เคดอ่ะครับมันก็ไปตะลุยในอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วมันไปเจอคอมเมนต์ในโลกโซเชียลฮะนะขนาดมันคิดว่าตัวมันดังเนี่ยว่ามีคนชอบเยอะเป็นตัวละครในเกมชอบเด็กๆก็ชอบตัวเล็กอินลาฟปรากฏโดนคอมเมนต์ด่ามึงยังไม่ตายอีกเหรอมึงแม่งนิสัยอย่างนั้นวะอย่างนี้วะ
มันแบบโอ้โหมันผิดหวังมากไอ้น้องไข่มุกเขาก็เลยเอาจุดเนี้ยจากในหนังเนี้ยมาพูดว่าเนี่ยโลกโซเชียลแม่งเป็นอย่างเนี้ยโลกโซเชียลมันน่ากลัวแบบเนี้ยขนาดฝรั่งมันยังรู้เลยว่าไม่ควรอ่านคอมเมนต์ในโลกโซเชียลแต่จริงๆอ่ะมันอดไม่ได้ใช่มันอดไม่ได้ถูกน้องเขาก็เลยบอกเนี่ยเขาบางทีเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดก็มาด่ากันแล้วสักแป๊บฮะไอเพจไอเมเจอร์อะไรเนี่ยฮะทำไมฮะก็เอาอันนี้ขึ้นเอาไม่ได้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเขาก็เหมือนแชร์ที่น้องไข่มุกเนี่ยสามความคิดเห็นเอาไปลงในหน้าเพจของตัวเองฮะเอาไปลงหน้าเพจของตัวเองปุ๊บเป็นไงฮะเละดิฮะเออโดนน้องไข่มุกก็โดนเละเลยเออน้องไข่มุกก็โดนเข้ามาด่าอีกว่าไอ้ทำไมดัดจริตอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมแค่นี้รับไม่ได้เป็นคนของประชาชนอะไรเงี้ยคือพูดง่ายว่าอยู่ดีๆไปแสงถ่ายแสงสปอร์ตไลท์ให้เขาโดนด่าเพิ่มอ่ะไลท์เมเจอร์ก็โดนด้วยโดนทั้งสองทางก็ลบออกลบโพสไปแล้วลบโพสไปแต่กูดูทันอ้าวมันด่าแบบพั่มเพื่อกันไปนะนี่ก็เลยเป็นเรื่องภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรน้องส้มไซเบอร์บูลลี่บูลลี่นี่แปลว่าอะไรพี่ไม่เข้าใจมันอาจจะเดี๋ยวนะแปลเป็นภาษาไทยส้มแปลไม่ถูกอ่ะแต่ว่าล่าแม่มดอะไรอย่างงี้ป่ะเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเดี๋ยวขอเซิร์ชดูก่อนได้ไหมคุยเรื่องอื่นไปก่อนคุยเรื่องอื่นไปก่อนคุยเรื่องอื่นไปก่อนอย่างน้องเดียเนี่ยเวลาลงในเฟซมีฟีดแบ็กไงไหมเวลาลงในเฟซหนูเหรอคะมีฟีดแบ็กไหมไม่ค่ะไม่มีหนูไม่ค่อยลงอะไรที่แบบว่าจะทำให้คนมาคอมเมนต์อะไรไม่ดีอย่างเงี้ยโอ้แต่พี่แมวเขาไปส่งแล้วเขาส่งให้พี่ดูนะ ไปส่งเหรอคะ ไอ้ตอนนี้มีแต่ขายของค่ะ ตอนนี้ขายของอ๋อทำลายเหรอโอ้โหอันนั้นน่าปกทำแล้วโอ้ยแค่ไปทุกเฮ้ยแมวที่ไหนกันเนี่ยที่ไหนเป็นอัลบั้มเลยเนี่ยที่ไหนไอ้ที่มีคล้ายๆตะข่ายเชียงใหม่ค่ะโอ้เชียงใหม่ร้านกาแฟสวยมากเลยพี่ส่งให้คุณบอบูดูตอนเขาอยู่ที่อังกฤษเขาพิมพ์กลับมาคำเดียวอุรุมรุมอุรุรุมแปลว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวจะไปบอกเขาใหม่เลยอ้าวแปลว่าอะไรพี่ไปพูดเล่นพี่แมวพูดเล่นเจอไหมน้องส้มเจอไหมแปลว่าเหมือนทานรักรานอะไรประมาณนี้มันเป็นศัพท์มันเป็นศัพท์เฉพาะใช่ไหมคะเป็นประโยคแบบไซเบอร์แล้วมันฉุดไม่อยู่แล้วนะผมว่ามันยิ่งเตลิดไปไกลจริงๆมันมีประโยชน์มากขอโทษคุณแม่เพชรคุณแม่เพชรแต่ตอนนี้คือของอะไรก็ตามอย่างปืนเนี่ยมันอยู่ในคนมันอยู่ในมือของคนที่มีสติมันก็จะมีประโยชน์เออมันไปอยู่ในมือของคนโง่คนไอ้พวกข้อทางตูดนั่นแหละนะมันก็มีอันตรายนะก็ดูล่าสุดที่นิวซีแลนด์เห็นไหมเมื่อสองสัปดาห์ก่อนใช่ใช่ใช่ไหมแม่งลาฟเลยแมวเพชรโอ้โหแม่งลาฟเลยแมวเออคือไปฆ่าโหดมากไปฆ่าคนที่ต่างเผ่าพันธุ์กับตัวเองเนี้ยแล้วเดี๋ยวนี้มันยังต้องมาคิดเรื่องคนละศาสนาเรื่องคนละต่างเผ่าพันธุ์กันอยู่เนี่ยนั่นเลยดิใช่ไหมไปสมัยไหนละคือแล้วทำอย่างเงี้ยมันเหมือนไปหย่อนระเบิดทีเนี้ยไอ้อย่าว่าแต่ฝรั่งเลยเราแม่งก็อันตรายแล้วอ้าวจริงเหรอพี่อ้าวคุณแม่เพชรเข้าไปฆ่ามุสลิม50กว่าคนเออแล้วไงอ้าวแล้วไงคุณแม่เรื่องมันดูดิมันก็ต้องเอาคืนก็ไม่รู้ไงก็เราก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ผมช่วงหลังนี่ผมก็ต้องระวังตัวว่าให้บอลผิดตลอดเลยกลัวจะมาเหมือนกันมันก็ไม่ได้ช่วงหลังนะอ้าวทุกช่วงไม่ใช่ช่วงหลังไอ้ช่วงที่ให้บอลถูกก็เสียวเจ้ามือไอ้ช่วงที่ให้บอลผิดก็เสียวคนแทงมีใครเห็นใจเราบ้างไหมเนี่ยเออพ่อค้าคนกลางเหรอคะเออพ่อค้าคนกลางคนกลางนะก็โหดหูนะเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยล่าสุดถึงขนาดไลฟ์แล้วก็ฆ่าคนใน50คนโดยที่ว่าไม่ต้องมาทำอะไรให้เขาเลยไม่ต้องมีความโกรธแค้นอะไรกันคือแค่นับถือคนละศาสนาแค่สีผิวคนละสีอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นหมดแล้วก็มันเลือกมันจงใจเลือกนิวซีแลนด์ด้วยนะเพราะว่านิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่สงบสุขนะแล้วเขาเป็นคนออสเตรเลียเป็นคนที่สงบเป็นประเทศที่สงบสุขเป็นประเทศที่แบบไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้นี่แบบพอทำเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยภาพพจน์ของเมืองอะไรมันก็กลายเป็นว่าจากความสงบสุขไปกลายเป็นอันตรายไปเลยใช่ใครจะส่งลูกไปเรียนนี่คิดหนักเลยใช่ไหมระแวงอยู่ด้วยเออใช่ไหมแล้วอย่างที่ผมบอกนะมันเหมือนไปหย่อนระเบิดลงในถังน้ำมันหย่อนระเบิดลงในถังแก๊สครับก็ไม่รู้วันดีคืนดีนะเที่ยวอยู่อาจจะมีเขาเอาคืนอีกแล้วก็เอาคืนกันไปเอาคืนกันมาเพราะไม่รู้จักยึดหลักของศาสนาที่บอกว่าเวรย่อมระงับด้วยการระงับ
การไม่จองเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรไม่ทำเวรไม่ทำเวรผมทำตลอดผมอยู่หน้าห้องเรียนอย่างพระเยซูเนี่ยสอนไว้นะถ้าเขาตบหน้าแก้มซ้ายเราเราต้องยืนแก้มขวาเราก็ทืบแมงเลยครับสอนนี่อ่ะเราเอาแก้มขวาให้เขาตบด้วยช่วงข้างหลังผมชักเสียวแล้วใช่ไหมถ้าเข้ามาในโรงเบียร์นี่แม่งหนีไม่ได้แน่เมาอ่ะทำไมอ่ะร้อยกว่าคนอ่ะดูแล้วอ่ะรู้ไหมเพชรเป็นทำอะไรเขาล่ะไม่ถ้าเข้ามาเออถ้าเข้ามากวาดเนี่ยหมดน่ะทั้งร้านเข้ามาแบบปุ๊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 บเนี่ยได้สูญเสียวอยู่เหมือนกันคุณแม่เพชรอย่างเงี้ยผมบอกให้เลยคุณแม่เพชรไปเที่ยวบ่อยๆเนี่ยคุณแม่เพชรต้องดูเรียกว่าดูทางหนีที่ไล่จริงๆผมดูทางออกดูอะไรดูทางหนีที่ไล่ว่าไปหลบตรงเคาน์เตอร์ในครัวได้ไหมอะไรได้ไหมเอออย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมว่ามีบทเรียนเรื่องทางหนีที่ไล่อ้าวจริงเหรอเจอเรื่องอะไรฮะก็ไปที่เหลาไงอ๋อที่เคยเล่าหลายรอบร้านอาหารอ่ะอันไฟอ่ะเหลาอ่ะเมื่อก่อนเฮียเหลาอยู่เฮียเหลายังไม่ตายตอนนั้นครับยังตอนนั้นยังเป็นร้านเล็กๆอยู่แล้วเจอคนหาเรื่องก็เขาไม่ได้มาหาเรื่องหรอกเขานั่งอยู่ตรงข้างเขามองหน้ากันไปมองหน้ากันมาเสร็จแล้วพอเขาเช็คบินกับเพื่อนผมผีฮะเอาเหรียญดีใส่หัวมันแล้วบอกหน้าอันพ่องเหรออุ้ยก็ไม่ได้ทำอะไรรุนแรงก็เล่กันอยู่ไงอ๋อก็คือมองนั่งต่อหน้ากันก่อนมองหน้าไงให้คุณหมูเอาบุหรี่เนี่ยไอ้ขี้บุหรี่เนี่ยไปดีใส่หัวเขาแล้วพูดว่าหน้าอันพ่องเหรอแล้วมันก็เดินไปเราก็แบบสะใจแค่นั้นเองแป๊บผมก็นั่งกินต่อนั่งดื่มกินต่อนั่งริมกระจกไงข้างกระจกโผล่ไปดูเฮ้ยผีทำไมคนแม่งเยอะวะรอหน้าร้านอ่ะแม่งมากัน36คนอีกสัตว์เด็กวัดไผ่ตันไอ้เหี้ยวัยรุ่นนั้นเลยวัยรุ่นนั้นเลยรอเช็คบินรอเช็คบินแล้วเราต้องทำไงเรามีกี่คนก็เลยเรียกประชุมด่วนในห้องน้ำเรียกประชุมด่วนเหรอให้เอาไงดีว่ามีอยู่4คนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวขอซื้อต่ออีโต้เฮียเหลาแล้วฝ่าออกไปซื้ออีโต้เฮียเหลาซื้อเฮียโต้ที่ร้านเฮียเหลาแล้วฝ่าออกไปเหมือนได้หลังเหมือนได้หนังแล้วเดี๋ยวฝ่าออกไปฝ่าไป30คนเฮียเหลาบอกเฮียเหลาบอกอย่าไม่โอ้ยไอ้นี่มันวัยรุ่นเกินไปนี่มันหนังจีนพวกมึงดูหนังจีนไปเฮียเหลาบอกมึงเอากุญแจรถมาเดี๋ยวเฮียให้ลูกสาวถอยรถมาอยู่หลังร้านแล้วออกหลังร้านไอ้สัตว์ไอ้เฮียเกือบตายโอ้ดีนะเฮียเหลาไม่ขายอีโต้ถ้าเฮียเราขายมีอีโต้นี่หัวอันตรายนะครับผมกลัวให้สุดเลยกินแล้วมีเรื่องเนี่ยสมัยวัยรุ่นนะผมยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยอยู่เลยฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะไปไหนแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยออกจากบ้านแล้วน้องเดียเป็นไงชอบเที่ยวไหมชอบเที่ยวไหมไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยเที่ยวตอนปีหนึ่งเที่ยวบ่อยเที่ยวร้านแบบไหนจ๊ะก็ทุกแนวเลยค่ะพี่แต่หนูชอบไปนั่งฟังเพลงตื่นไหมตื่นตื่นก็มีบ้างค่ะเมื่อก่อนพอจะโชว์ท่านิดๆหน่อยน้องขี้อายพูดเล่นขี้อายหนูคนที่อยากโชว์นั่นคนที่อยากโชว์ก็มีดูบ่อยแล้วต้มอ่ะเบื่อเบื่อแล้วเหรอโอ้พี่ยังเบื่อเลยแล้วนี่เหอของใหม่อยู่เต้นบ่อยเหรอเหอของใหม่คุณบ่เบื่อคุณบ่หมูนี่เบื่อง่ายไหมเบื่อง่ายเป็นคนเบื่อง่ายแล้วไงแล้วไงน้องเดียแล้วไงแล้วเราเที่ยวแล้วเคยเจอไหมเคยเจอเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ไหมอ๋อมีเรื่องกันเหรอคะทะเลาะกันตอนเด็กๆก็มีนะพี่ตอนปีหนึ่งอ่ะเคยตบใครไหมเคยค่ะจริงเหรอ น้องเป็นคนตรงเห็นไหมสาเหตุอะไรเออแย่งแฟนกันหรือว่าอะไรตบบนพ่อมันก็มีเรื่องในเด็กกับพี่ก็สมัยเด็กมันก็ท้าตบกันแขวนกันไปแขวนกันมาใช่เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรขิงเหรอแล้วหนูขิงแล้วหนูสู้เขาได้ไหมสู้ก็ได้ไหมพูดนิ่มๆนี้จะไปสู้ก็ได้เหรอก็ได้บ้างบางคนนะคะหรอแล้วตอนนี้ถ้ามีนี่พาส้มไปรับรองส้มในขาใช่ให้พี่ส้มช่วยพี่รู้ได้ไงพี่ส้มเป็นแบ็คเรียบร้อยกันได้โอ้โหไม่มีเนื้อเนี่ยตบเก่งน้องส้มเนี่ยนะฮะเมื่อวันก่อน2วันก่อนก็เจออีกแนวนึงเมื่อวานก็เจออีกแนวนึงวันนี้ก็มาอีกแนวนึงเฮ้ยมันดูแล้วไม่น่าเบื่อแล้วเออเนี่ยคือแบบว่าเหมือนเดินออกมาจากหนังสือโวกเลยอ่ะโอ้โหนี่นิตยสารดังเลยเออเดินจากแฟชั่นวีคเลยดูให้ดีมาจากโวกหรือไฟกลางคืนเออไม่ใช่ไฟกลางคืนโวกเวกโวยโวยเนี่ยวันนี้จะมาอีกแนวนึงเดี๋ยววันนี้ก็อีกแนวนึงแล้วแบบเป็นแนวที่ว่าไม่มีระนาบอ๋อเหรอฮะคืออาจจะมีวันนี้อาจจะดูแท็กซี่อีกวันนึงอาจจะแบบเหมือนคุณครูเออมันจะคุณครูใส่แว่นได้ลงอีกวันไงรู้มั้ยอะไรฮะใส่กางเกงวอร์มทั้งนั้นดูดื้อเออดูดื้อเออแล้วดูกล้องดูกล้องดูกล้องโอ้โหอนุโซมาทิ้งท้ายหน่อยทิ้งท้ายทิ้งท้ายนะคะก็ขอบคุณค่ะผู้สนับสนุนของเราเหมือนเดิมนะคะ K-Pass ค่ะผู้สนับสนุนหลักของเราโดยใช้คอนเซปต์ว่าเปลี่ยนเพื่อรู้ใจขึ้นเปลี่ยนทั้งหน้าตาแล้วก็โลโก้แอปพลิเคชันใหม่
จัดวางเมนูการใช้งานเนี่ยรวมปุ่มโอนเติมจ่ายให้อยู่ในปุ่มเดียวก็คือปุ่มธุรกรรมนะคะตอนนี้ค่ะมีนวัตกรรมใหม่ก็คือนวัตกรรมเกตที่ใช้เทคโนโลยีของ AI เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้มากขึ้นนะคะตอนนี้ K-Pass ก็ยังปรับปรุงใหม่โดยการที่ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM โอนเงินโดยใช้ Wi-Fi ได้ด้วยตอนนี้ก็ในแอปพลิเคชัน PayPass เนี่ยสามารถทำอะไรได้หลายอย่างไม่ได้ไปนานจังเลยมีซื้อนู่นนี่นั่นกองทุนด้วยอ้าวพี่ต้องขอบคุณนานๆหน่อยผู้สนับสนุนนานจังเลยน้องส้มมาติ๊กนายน้องเดียน้องเดียนี่อะไรนะที่ถือในมือดูสลีน่าค่ะดูสลีน่านะจ๊ะใช่ช่วยระบบเผาผลาญค่ะกินแล้วก็ช่วยน้ำหนักลดค่ะหุ่นดีต้องเรียกกินด้วยอ่ะกินค่ะไม่อ้วนมากนะโอเควันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ